บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในพัฒการนี้การปฏิบัติอบรมจิตก็คงถือหลักสติปัฏฐานทั้งสี่ตามแนวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ซึ่งรวมเข้าในพระสูตรใหญ่แห่งสติปัฏฐานอันเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรเพราะว่าสติปัฏฐานนี้เป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้และได้ทรงแสดงอานิสงส์ผลของการปฏิบัติไว้ต้นพระสูตรว่าสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นทางไปอันเอกหรือเป็นทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงโศกคือความแห้งใจปริเทวะคือความรันจวนคร่ำครวญใจเพื่อดับทุกข์คือความไม่สบายกายโทมนัสคือความไม่สบายใจเพื่อบรรลุญาญธรรมคือธรรมะที่พึงบรรลุที่ท่านแสดงว่าได้แก่อริยมรรคเป็นอย่างสูงเพื่อทำให้แจ้งนิพพานดังนี้ซึ่งประมวลความเข้าแล้วการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นไปเพื่อดับเพื่อละอุปัฏฐวะเหตุขัดข้องทั้งหลายสี่ประการคือความโศกหนึ่งความปริเทวะร่ำครวญรันจวนใจหนึ่งทุกข์ไม่สบายกายหนึ่งโทมนัส
ไม่สบายใจหนึ่งและเพื่อบรรลุคุณวิเศษสามประการอันได้แก่ความบริสุทธิ์อริยมรรคและนิพพานดังนี้แม้ว่าจะยังดับยังละอุปัฏฐวะทั้งสี่ไม่ได้ยังบรรลุคุณวิเศษทั้งสามไม่ได้แต่ก็ย่อมจะได้ไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำเมื่อจับปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้และสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ที่ตรัสจำแนกไว้ก็ได้แก่การตั้งสติกำหนดรู้เห็นกายเวทนาจิตและธรรมและพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแนะแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติทำสติหรือตั้งสติในข้อทั้งสี่นี้ไว้ว่าให้ปฏิบัติบุพกิจคือกิจเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้บริสุทธิ์ก่อนคือหนึ่งให้มีศีลที่บริสุทธิ์สองให้มีความเห็นที่ตรงมีศีลที่บริสุทธิ์นั่นก็มีความหมายถึงความสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลอันเป็นหลักรวมของศีลทั้งหลายจะเป็นคฤหัสถ์ที่สมาทานศีล5ศีล8ก็ตามจะเป็นบรรพชิตคือผู้บวชเมื่อเป็นสมณเณรก็สมาทานศีล10เมื่อเป็นภิกษุก็ชื่อว่ามีศีล227อันเป็นส่วนสำคัญจะมีจำนวนของศีลต่างกันอย่างไรก็ตามแต่เมื่อประมวลเข้าแล้วก็คือความสำรวมนั่นเองสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้เป็นปกติปราศจากความคิดจงใจไปเพื่อที่จะละเมิดศีลข้อต่างๆแต่ว่ามีจิตเป็นปกติเรียบร้อยเหมือนดังที่นั่งกันอยู่นี้เพื่อ
วังธรรมและปฏิบัติกรรมฐานก็มีความสำรวมกายวาจาใจเป็นปกติเรียบร้อยดีงามทั้งฝ่ายบรรพชิตและทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ดังนี้เรียกว่ามีศีลที่บริสุทธิ์มีความเห็นตรงนั้นก็คือมีความเห็นตรงต่อความบริสุทธิ์มีความเห็นตรงต่อการปฏิบัติสติปัฏฐานอันเป็นเครื่องล่วงโสกะปริเทวะดับทุกโทมนัสมีความเห็นตรงต่อญาญธรรมคืออริยมรรคเพื่อบรรลุอริยมรรคหรือเมื่อกล่าวอย่างสามัญก็เพื่อปฏิบัติเข้าทางอันถูกต้องและมุ่งทำให้แจ้งนิพพานด้วยกันคือทำให้แจ้งความดับกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันเรียกว่ามีความเห็นตรงต่อทางปฏิบัติที่ออกจากทุกข์ออกจากกิเลสมิใช่ความเห็นในทางปฏิบัติเข้าหาทุกข์เข้าหากิเลสเมื่อมีศีลที่บริสุทธิ์และมีความเห็นที่ตรงดังนี้ก็เรียกว่าได้ปฏิบัติในส่วนที่เป็นเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายและจึงจะสามารถจับปฏิบัติตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตและธรรมอันเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ประการนี้ได้อันข้อทั้งสี่ที่ตรัสสอนให้เป็นที่ตั้งของสติคือกายเวทนาจิตธรรมนี้ก็เป็นสภาพที่ทุกคนมีอยู่ในตนเองหรือจะกล่าวว่ารวมเข้าเป็นตนเองหรือรวมเข้าเป็นอัตภาพอันนี้คือว่ารวมเข้าเป็นกายใจอันนี้อันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าเป็นตัวเราของเรากายก็คือกายอันนี้คือส่วนที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมประกอบเข้ามาเป็นก้อนกายอันนี้ที่ให้ใจเข้าให้ใจออกกันอยู่นี้และที่มีอิริยาบถ
ืนเดินนั่งนอนกันอยู่นี่และที่มีอิริยาบถเบ็ดเสร็จทั้งหลายเช่นก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังตลอดจนถึงการยืนเดินนั่งนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งมีอาการ31 32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นรวมเข้าเป็นธาตุทั้งสี่ดังกล่าวจึงเป็นกายที่มีชีวิตและกายนี้เมื่อธาตุทั้งสี่แตกสลายอาการ31 32หยุดปฏิบัติหน้าที่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็หยุดทำหน้าที่ลมหายใจเข้าออกก็หยุดร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพเป็นศพที่แรกก็ยังมีส่วนของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็หมดไปซึ่งเป็นกายที่เย็นธาตุลมนั่นก็ดับไปก่อนที่เรียกว่าดับลมก็เป็นศพที่ยังปรากฏรูปร่างและเมื่อนำไปเผาฝังหรือเน่าเปื่อยไปโดยไม่เผาเสียในสุดก็เหลือแต่กระดูกและในที่สุดกระดูกนั้นก็ละเอียดปนไปนี่เป็นเรื่องของกายและในขณะที่กายนี้ยังดำรงชีวิตอยู่ธาตุทั้งหลายยังประกอบกันอยู่อาการทั้งหลายยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังผลัดเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆได้อยู่ยังหายใจอยู่ก็มีเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขและมีจิตที่รู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นและมีธรรมะคือเรื่องในจิตอันได้แก่อารมณ์คือเรื่องที่จิตคิดนึกและมีภาวะของจิตที่เป็นไปต่างๆในอารมณ์ต่างๆเป็นส่วนกุศลก็มีเป็นส่วนอกุศลก็มีเป็นส่วนกลางๆก็มีเหล่านี้ก็เป็นธรรมะและโดยเฉพาะธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตที่มีอยู่ในจิตทุกคนก็มีอยู่ทั้งสี่นี้อยู่ด้วยกัน
ว่าโดยปกตินั้นมิได้ใช้สติกำหนดรู้จักกายเวทนาจิตและธรรมกายเวทนาจิตและธรรมก็เป็นไปตามความประสบพบผ่านต่างๆหรือเหตุแวดล้อมต่างๆที่ประสบพบผ่านหรือที่บังเกิดขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นไปอยู่ธรรมะคือเรื่องในจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางๆบ้างที่ปรากฏอยู่ในความคิดของจิตและที่ปรากฏเป็นอาการของจิตก็คงเป็นไปอยู่ตัวจิตเองก็ยังคงเป็นไปอยู่มีอาการเป็นความคิดต่างๆเป็นความรู้ต่างๆและมีอาการที่เป็นโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างหรือเป็นอาการที่สงบโลภสงบโกรธสงบหลงบ้างเรียกว่าบางคราวก็ดีบางคราวก็ร้ายดังที่เรียกกันว่าใจดีใจร้ายแล้วเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็คงมีอยู่เป็นไปอยู่ทั้งทางกายและทั้งทางใจกายเองเล่าก็ยังมีอยู่เป็นไปอยู่คงปฏิบัติหน้าที่ของกายไปตามธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงยังต้องมีความไม่บริสุทธิ์คือความเศร้าหมองต่างๆโดยเฉพาะจิตใจและธรรมะคือเรื่องในจิตใจคือจิตใจก็ยังมีเศร้าหมองและธรรมะนี่คือเรื่องในจิตใจก็ยังมีเป็นอกุศลอยู่ต่างๆและอาจจะมีอกุศลมากเสียด้วยเป็นไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีโศกะความโศกความแห้งใจต้องมีปริเทวะความดันจวนใจคร่ำครวญใจแล้วมาปรากฏเป็นความคร่ำครวญทางวาจาอันเนื่องจากความทุกข์ต่างๆต้องมีทุกข์คือความไม่สบายกายโอมนัสสะคือความไม่สบายใจและทางปฏิบัตินั้นเล่าก็ยังมีการปฏิบัติเข้าทางผิดไม่เข้าทางที่ถูกต้อง
อาจจะเข้าทางที่ผิดมากก่อให้เกิดความทุกข์มากก่อให้เกิดกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงมากจึงทำให้ธรรมะคือเรื่องที่ในใจคือเรื่องในใจที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงเป็นอารมณ์คือเรื่องที่เป็นที่ตั้งของโลภโกรธหลงต่างๆและก็ส่งให้จิตนี้เองปรากฏเป็นความโลภความโกรธความหลงขึ้นในจิตนี้เองตัวจิตนี้เองเป็นตัวโลภตัวโกรธตัวหลงอารมณ์คือเรื่องต่างๆในใจก็เป็นเรื่องที่จะนำมาซึ่งโลภโกรธหลงและส่งสมส่งเสริมให้โลภโกรธหลงยิ่งขึ้นก็ให้เกิดเจตนาคือความจงใจใช้กายนี่เองปฏิบัติเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆจึงปรากฏเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจโลกย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้รวมความก็คือว่ายังต้องพบอุปัทวะเรื่องขัดข้องอันตรายทั้งหลายทั้งสี่ประการอันแรกแก่โสกะปริเทวะทุกขะและโทมนัสยังไม่สามารถจะพบกับความบริสุทธิ์ไม่สามารถจะปฏิบัติเข้าทางอันถูกต้องไม่พบทางอันถูกต้องไม่สามารถจะพบกับความดับกิเลสและกองทุกข์ได้แม้เป็นการดับชั่วคราวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนให้ใช้สติคือความระลึกได้หรือความกำหนดรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอันสตินั้นโดยปกติแสดงคู่กันกับสัมปชัญญะและท่านสอนให้แปลว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวซึ่งธรรมะทั้งคู่นี้บางแห่งก็แสดงรวมกันบางแห่งก็แสดงแยกกันแต่ในทางปฏิบัติแม้จะแสดงแยกกันก็ต้องเนื่องกันอยู่ในการปฏิบัติทุกอย่างดังเช่นทุกคนให้ใจเข้าทุกคนให้ใจออกพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดพิจารณากายตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตนนี่แหละเป็นข้อแรกและแม้จะใช้คำว่าสติคำเดียว
ก็ต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรวมอยู่ด้วยดังจะพึงเห็นได้ว่าสตินั้นมีหน้าที่กำหนดคือเมื่อตั้งสติคือตั้งความกำหนดใจที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ย่อมจะรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกคือเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าเราหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ว่าเราหายใจออกตัวความกำหนดคือสติตัวความรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกนี่เป็นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่ถ้าไม่มีสติคือไม่มีตัวความกำหนดเข้ามาดูสัมปชัญญะคือความรู้ตัวก็จะไม่มีเหมือนโดยปกติทุกคนไม่ได้ทำความกำหนดใจลงที่หายใจของตนก็ไม่มีความรู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกอยู่นี่แปลว่าไม่มีทั้งสติไม่มีทั้งสัมปชัญญะแต่เมื่อมาเริ่มปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติก็คือตั้งความกำหนดใจลงที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ย่อมจะรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกความกำหนดใจนั่นเป็นสติความรู้ดังกล่าวนี้เป็นสัมปชัญญะคู่กันอยู่ดังนี้และเมื่อมาปฏิบัติทำสติทำสัมปชัญญะหรือว่าเรียกแต่เพียงว่าสติคำเดียวซึ่งหมายรวมถึงสัมปชัญญะด้วยแล้วก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดดูกายยกเอากายคือลมหายใจเข้าออกในเป็นที่ตั้งแล้วอีก3ข้อก็จะรวมเข้ามาเองเพราะว่าเป็นก้อนเดียวกันเหมือนอย่างเก้าอี้ที่มี4ขาในการจะยกเก้าอี้นั้นยกขึ้นเพียงขาเดียวอันหมายความว่าเก้าอี้ที่พอจะยกได้ด้วยมือข้างเดียวจับที่ขาเดียวยกขึ้นมาอีก3ขาก็ติดขึ้นมาด้วยเป็นเก้าอี้ทั้งหมดคือเป็นอันว่ายกเก้าอี้ทั้งหมดการปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง4ก็เป็นเช่นนี้แม้จะแยกเป็น4ก็สามารถที่จะยกขึ้นกำหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้และทั้งหมดก็จะติดขึ้นมาด้วยกันทั้งหมดเป็นอันเดียวกันและเมื่อหัดปฏิบัติในสติปัฏฐานดังนี้แล้วตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือนำสติกำหนดเข้ามาดูกายเวทนาจิตธรรมของตนให้รู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมของตนทั้งภายในทั้งภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติสติปัฏฐานอันจะนำให้เกิดความบริสุทธิ์นำให้ล่วงโสกะปริเทวะดับทุกโทมนัสและเชื่อว่าปฏิบัติเข้าทางแห่งอริยมรรคและเป็นการปฏิบัติเพื่อนิพพานเ
คือดับกิเลสและกองทุกข์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป